าในกระเป๋าใครแล้วแต่นี้เป็นต้นไปเสียงของท่านจะหออากาศแล้วนะครับแรกต้องสอนเรื่องระเบียบดูดิถอดกันอย่างนี้เลยเหรอกล้วยมีกล้วยด้วยตายแล้วกล้วยเป็นแหล่งพลังงานใช้ได้เลยนะรู้ป่ะติดกล้วยเข้าไปได้ไหมไหว้ครับผมไหว้เมื่อเช้าพระพลาตามครับมาค่ะเดินค่ะก็เลยเอาว่ามากินกูเล็กด้านกูสั่งสิค่ะเล็กสั่งสวัสดีครับกูค่ะไม่มีเดือดค่ะเด็กๆนั่งลงเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เงียบเลยสงบปากสงบคำตัวก็ใหญ่เนาะนั่งเลยนั่งเลยค้าเขากันไปเดี๋ยวคุณครูเอ๋เงียบมันเยอะเห็นใจด้วยพอเด็กมันเยอะต้องใช้พลังงานเยอะเลยเสียงดังไม่ได้ดุแต่ใครคุยโดนเตะคุณครูเอ๋คือครูใหญ่ของเราวันนี้เราจะแจกโจทย์กันเลยใช่โอเคก่อนที่จะแจกโจทย์นะคะเดี๋ยวครูจะแนะนำเทรนเนอร์ทุกๆคนกับคุณครูพิเศษให้น้องๆทุกคนทั้ง24คนได้รับทราบกันก่อนนะคะว่าใครเป็นใครแล้วจะเข้ามาทำอะไรกับเราในวันไหนบ้างนะคะก็จะมีทีมvoice trainer นะคะจะนำทีมโดยพี่ดี้ของเรานี่เองนะคะพี่ดี้นี่ผมค่ะพี่ดี้เนี่ยจะเข้ามาทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะมาดูรีลันคอนเสิร์ตของเราในวันเสาร์ที่ผ่านไปนะคะแล้วก็จะมาร่วมคอมเมนต์ว่าจะต้องแก้ไขอะไรปรับปรุงอะไรสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วยังไงอะไรแบบนี้นะคะพี่ดี้จะเข้ามาทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะมีครูปุ้มครูแอนครูเต๋าครูก้องแล้วก็ครูแนนค่ะค่ะคุณครูทีม Voice ทั้งหมดก็จะดูแลเราในทุกๆสัปดาห์นะคะว่าแต่ละคลาสจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะเจอพี่ดีเข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งนะคะส่วนทีมต่อไปก็จะเป็นทีม acting trainer ค่ะนำทีมโดยครูเล็กของเรานี่เช่นเดียวกันค่ะครูเล็กก็จะเข้ามาเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูเทปรีลันไปพร้อมๆกันกับพี่ดี้นะคะแล้วก็ดูคอมเมนต์ว่ามีอะไรจะต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ท่านต่อไปก็จะเป็นครูนายครูนายนะคะครูนายเป็นผู้ช่วยครูเล็กอีกทีนึงนะคะจะมาพร้อมกับครูเล็กของเรานะคะก็มาช่วยกันช่วยน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ที่จะต้องอยู่ประจำแล้วก็ดูแลน้องๆทั้ง24คนของเราก็คือครูเมย์ครูจุ๋มนะคะต่อไปก็จะเป็นทีมแดนซ์นะคะแดนซ์เทรนเนอร์ของเราก็จะมีครูนิวครูเคียงครูจุ้ยแล้วก็ครูเตยสาวห้าของเรานะคะทีมครูเทรนเนอร์แดนซ์ทั้งหมดก็เหมือนกันจะดูแลทุกอย่างในการเต้นรำของเราในการออกแบบท่าเต้นหรือแม้กระทั่งลีลาบนเวทีคอนเสิร์ตของเรานะคะคุณครูทั้ง4ท่านนี้ก็จะดูแลน้องๆในตลอดทุกสัปดาห์เลยนะคะตอนนี้ก็รู้จักคุณครูกันไปหมดแล้วครูอีกท่านนึงที่คิดว่ารู้จักมานานแล้วนะคะครูรักค่ะดูหน้าครูครูรักนี่ใหญ่กว่าครูใหญ่อีกนะคะใหญ่กันมากครูรักจะเป็นเหมือนเป็นครูพิเศษสำหรับน้องๆทุกคนในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นครูผู้คุ้มกฎแม่
ครูผู้คุ้มกฎระเบียบเอาล่ะทีนี้ก็เรียนตัวให้ดีครูรัฐจะดูเรื่องกฎระเบียบแล้วก็เรื่องจริยธรรมต่างๆนี่เป็นไงล่ะตลอดระยะตลอดระยะเวลา3เดือนที่อยู่ในบ้านหลังนี้จริยธรรมสูงแล้วก็จะเตรียมตัวให้พวกเราได้เตรียมตัวในการก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพนั่นเองนะคะว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในวงการบันเทิงจะต้องทำยังไงหลังจากที่เราออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนะคะครูรักจะดูแลทั้งหมดตั้งแต่อยู่ในนี้ยันออกไปเลยความพร้อมตรงนี้นะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยครูจะแจกโจทย์เลยนะคะในกระเป๋านี่นะคะจะบอกว่าในกระเป๋า2ใบนี้นะคะจะมีโจทย์ของน้องๆทุกคนอยู่ในนี้นะคะคราวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่1เราจะมี8โชว์24เพลงในนี้ถุงสีขาวนี่นะคะถุงสีขาวนี่จะเป็นSamsung Galaxy S2 นะคะโชคดีมากเลยนะได้ใช้ก่อนคนอื่นเขาด้วยนะคะได้ใช้ก่อนคนอื่นด้วยเลยนะคะ True Move 3G Wi-Fi นะคะแต่ในนี้เนี่ยใน Samsung เครื่องนี้ประสิทธิภาพเยอะมากนะแต่ไม่ให้ใช้ให้ใช้แค่เป็นโจทย์เพลงนะคะเราตัดการสื่อสารออกไปแล้วจากโลกภายนอกนะคะโจทย์เพลงแล้วก็ถ่ายคลิปตัวเองหรือถ่ายคลิปให้เพื่อนเวลาที่สอนไม่ใช่คลิปอื่นนะคลิปเวลาที่สอนเพื่อนให้ช่วยถ่ายคลิปไว้ให้หน่อยแล้วเอามาดูเอามาประเมินตัวเองหรือมาปรึกษาคุณครูว่าหนูมีปัญหายังไงผมมีปัญหายังไงเรื่องเสียงเรื่องเต้นหรือเรื่อง acting เนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าจะแบบอธิบายครูยังไงให้เพื่อนช่วยถ่ายไว้ให้ได้เลยแล้วก็พอถึงคลาสที่คุณครูเข้ามาเราก็จะได้ขอคำปรึกษานะคะส่วนในถุงสีดำนี่ก็จะมีโจทย์เพลงมีสมุดโน้ตและก็ไมโครโฟนส่วนตัวห้ามหายห้ามทำห้ามหล่นรักษายิ่งชีพนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์หากินถูกต้องนะคะที่สำคัญที่จะต้องมีคนละตัวเพราะว่ากันที่จะติดเชื้อติดหวัดเผื่อไม่สบายกันนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปๆอยู่แล้วที่สำคัญเลยก่อนที่จะแจกโจทย์เลยเนี่ยครูขอบอกก่อนเลยนะคะในห้องซ้อมดนตรีทุกเครื่องดนตรีทุกชนิดเล่นได้จับได้แต่ห้ามแตะต้องมิกเซอร์นะคะเพราะว่าแตะไปแล้วใช่ไหม เห็นแล้วล่ะไม่เป็นไรแต่จากนี้ไปคือห้ามแตะเพราะว่าเขาได้บาลานซ์เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทีมงานได้บาลานซ์เสียงเอาไว้แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปทั้งหมด8กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปที่1นะคะ V5 ปิ๊กค่ะใครถือของปิ๊กเอ่ยมารับไปเลย V5 V15 เรายืนร่วมกันก่อนค่ะแล้ววีแล้วก็น้องมาเคียงข้างกันเลยลูกค่ะแล้วก็ V22 ดิวดูโอเคงั้นต้องเป็นเพลงฝรั่งแน่นอนเอามาดาวได้เพลงอะไรเอาล่ะทีนี้เนี่ยเรามาฟังกันว่าเพลงโจทย์ของพวกเราเป็นอะไรกันบ้างนะคะสำหรับตื่นเต้นนะดิแล้วในกลุ่มนี้จะมีกี่เพลงฟังกันไปนะคะสาวมาเลยครับสาวมาค่ะเพลงมาค่ะ V5 ปิ๊กค่ะชวนให้คนคลั่งมายังเพลงของน้องปิ๊กนะคะ V5 สาวครับจบยังห้ามไอ้โทรศัพท์เนี่ยห้ามเอาหูฟังกับที่ชาร์จหายนะต้องดูแลของตัวเองไม่ใช่แบบไปจกคนอื่นมามั่วมาเงี้ยถ้าเพลงพร้อมแล้วเปิดมาเลยค่ะอ้าวใส่นาฬิกาเข้ามาคิวเป๊ะครับสำหรับเรียลลิตี้โชว์มายังเอ่ยลืมความหลังครั้งก่อน3วันผ่านไปให้เดาจะเป็นเพลงสไตล์อะไรสากลสากลเป็นแจ๊สใช่ไหมแจ๊สฮิปฮอปฮิปฮอป
พร้อมไหมคะเพลงโจทย์เด็กตื่นเต้นกันแย่แล้วตอนข้างหน้าข้าเทวดาจะดีไหมเอาฟังแบบว่าครูร้องร้องให้ฟังเลยว่าโจทย์ร้องจะไหวไหมอยู่คู่แผ่นดินนี้ไม่ใช่